กีตาร์สตัดโกดังตอนนี้เสียงมันเบลอๆลอยๆโกดังแก้ยังไงครับเปลี่ยนกระเป๋าเซรามิกแล้วก็ยังค่อยๆระเบ้อญี่ปุ่นน่ะมันจะเบลอๆอยู่แล้วฮะทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นเฟนเดอร์ญี่ปุ่นมันจะมีลอยๆเพราะว่าคืออันดับแรกต้องเปลี่ยนรูแจ็คก่อนเปลี่ยนรูแจ็คจริงๆมันต้องดูนี่ด้วยนะคือมันเป็นลูกบิดกับเซดเดิลน่ะมันเป็นแบบเด็กพับวินเทจไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักการที่ต้องเปลี่ยนนะก็คือเปลี่ยนไอเซรามิกเนี่ยถูกแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนรูแจ็คด้วยนะแต่เซรามิกมันน่าจะดีขึ้นหน่อยนะแต่ว่ารูแจ็คเนี่ยสำคัญเปลี่ยนรูแจ็คก่อนเลยเปลี่ยนรูแจ็คก่อนแล้วก็แล้วก็เดินสายใหม่ต้องเดินสายใหม่เดินสายวงจรใหม่แล้วก็เปลี่ยนจากนั้นก็เปลี่ยนพอร์ตที่วอลลุ่มตัวหนึ่งอันนี้ทำตามงบทีละสเต็ปนะเปลี่ยนพอร์ตไปรุ่มตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บพอเปลี่ยนพอร์ตรุ่มตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็นพวกซีเทสหลังบุ๋มอะแล้วก็ดูพวกเซดเดิลเป็นเหล็กพับยังถ้าไม่เป็นเหล็กพับก็เปลี่ยนเซดเดิลเป็นเหล็กพับจากนั้นก็ดูลูกบิดเป็นวินเทจไหมถ้าไม่เป็นวินเทจก็เปลี่ยนลูกบิดเป็นวินเทจสเต็ปต่อไปก็เปลี่ยนวอลลุ่มเอ้ยเปลี่ยนเซเลคเตอร์เป็นเซเลคเตอร์ก่อนเป็นเซเลคเตอร์เป็นแบบที่มันมีสปริงเล็กๆอยู่นั่นแหละแบบวินเทจพอเปลี่ยนเซเลคเตอร์แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนพอร์ตที่โทนทั้ง2ตัวแล้วก็ประมาณนี้แหละไล่ทีละเซตไล่ทีละสเต็ปฮะทีละสเต็ปรูแจ็คสำคัญมากเป็นรูแจ็คด้วยครับรูแจ็คก่อนเลยครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโดเนทตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ